สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับซึ่งในช่วงหลังๆมานี้นะครับผมได้มีการทำคอนเทนต์สั้นหรือคอนเทนต์ช็อตทาง YouTube เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับและคอนเทนต์ที่หลายๆคนชอบดูเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรือดำน้ำนะครับฉะนั้นผมเลยคิดว่าแล้วทำไมไม่ทำเป็นคอนเทนต์เรือดำน้ำยาวๆซะเลยฉะนั้นผมก็เลยมาทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรือดำน้ำแห่งกองทัพเรือสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็จะมีการพูดตั้งแต่ประวัติศาสตร์คลาสต่างๆของเรือดำน้ำและพูดถึงความแตกต่างว่าเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าและเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์นั้นต่างกันอย่างไรในท้ายคลิปด้วยนะครับไม่รอช้าเราไปเข้าสู่คอนเทนต์กันเลยเรือดำน้ำของอเมริกานั้นเรียกได้ว่ามีประวัติศาสตร์ควบคู่กับอเมริกามาอย่างยาวนานซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสงครามระหว่างอังกฤษและสหรัฐเมื่อ200กว่าปีที่แล้วเรือดำน้ำลำนี้มีชื่อว่า Total ซึ่งใช้ในการลักลอบติดระเบิดไว้ใต้ท้องเรือของอังกฤษและในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นั้นบทบาทของมันไม่ได้มีความสำคัญมากแต่ถูกใช้ควบคู่กับกองเรือขนส่งวัตถุปัจจัยของทหารและในช่วงสงครามได้รวมกำลังกับกองเรือแห่งราชนาวีอังกฤษและบางส่วนได้ทำภารกิจสอดแนมเรือดำน้ำของเยอรมันต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2บทบาทสำคัญของมันนั้นมีมากมายนับไม่ถ้วนตลอดในช่วงสงครามดังกล่าวโดยเฉพาะการต่อกรกับกองเรือแห่งจักรวรรดิญี่ปุ่นในแนวรบทางทะเลฝั่งแปซิฟิกหลังเกิดเหตุการณ์การโจมตีที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ที่ฝ่ายญี่ปุ่นได้เป็นคนเปิดศึกโจมตีก่อนหนึ่งในวีรกรรมเรือดำน้ำของกองทัพเรือสหรัฐในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นคือการโจมเรือบรรทุกเครื่องบินชินาโนโดย USS Archer Fitch ชั้นบาลาวในวันที่29พฤศจิกายนในปี1944นับเป็นการโจมเรือรบที่ใหญ่โดยเรือดำน้ำและภายหลังสงครามจึงได้รับรางวัล Presidential Unit Citation และเหรียญ Navy Cross หลังจากได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ไม่นานนักก็เข้าสู่ช่วงสงครามเย็นสหรัฐได้ขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในฝั่งโลกเสรีและต้องเผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหม่นั่นก็คือภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่นำโดยมหาอำนาจในขั้วโลกนี้อย่างสหภาพโซเวียตและทั้งสองขั้วอำนาจต่างก็แข่งขันกันในสิ่งต่างๆรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆนั่นรวมไปถึงเรือดำน้ำอีกด้วยซึ่งเรือดำน้ำมีความสำคัญอย่างมากในการป้องกันประเทศการครองน่านน้ำทางยุทธศาสตร์การสอดแนมรวมไปถึงการโจมตีในรูปแบบต่างๆที่เป็นเฉพาะในเรือดำน้ำแต่ละลำที่ได้สร้างออกมาเพื่อไว้ทำหน้าที่ต่างๆและสหรัฐได้พัฒนาเรือดำน้ำที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อเพิ่มขีดจำกัดในการทำงานโดยมีพลเรือเอกไฮแมนจีริกโอเวอร์บิดาแห่งกองเรือนิวเคลียร์ของสหรัฐเป็นหัวหอกสำคัญในการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทางทะเลที่ใช้กับเรือดำน้ำรวมถึงสหรัฐได้พัฒนาระบบอาวุธที่ติดตั้งไว้ในเรือดำน้ำแบบใหม่ๆจึงเป็นแบบแผนในการพัฒนาเรือดำน้ำจนถึงปัจจุบัน3ประเภทหลักของเรือดำน้ำทางทหารในปัจจุบันกองทัพเรือสหรัฐมีเรือดำน้ำประจำการอยู่ด้วยกัน3ประเภทได้แก่ Attack Submarine เรือดำน้ำโจมตีหรือ Chilean Hunter KillerCruise Missile Submarine เรือดำน้ำขีปนาวุธร่อน Ballistic Missile Submarine เรือดำน้ำขีปนาวุธหรือชื่อเล่น Boomer เรือดำน้ำโจมตีเรือดำน้ำโจมตี Attack Submarine มีชื่อเล่นว่า Hunter Killer ออกแบบมาเพื่อล่าเรือดำน้ำและทำลายเรือผิวน้ำของศัตรูซึ่งเรือดำน้ำประเภท Hunter Killer นั้นมีดังนี้ชั้น Los Angeles เรือดำน้ำชั้น Los Angeles มีจำนวนทั้งหมด26ลำซึ่ง2ใน26ลำนั้นเป็นเรือดำน้ำที่ใช้สำหรับการฝึกเริ่มสร้างเมื่อปี1972ถึง1996เริ่มประจำการในปี1976จนถึงปัจจุบันความยาวลำตัวเรืออยู่ที่110เมตรความกว้างสุดของเรืออยู่ที่10เมตรและความสูงจากใต้ท้องเรือที่โผล่พ้นน้ำอยู่ที่ 9.4 เมตรใช้พลังงานนิวเคลียร์แบบ S6G ในการขับเคลื่อนทำความเร็วได้20นอตเมื่อดำน้ำจะทำความเร็วได้25นอตระวางขับน้ำบนผิวน้ำอยู่ที่ 6,082 ตันเมื่อดำน้ำจะมีระวางขับน้ำอยู่ที่ 6,927 ตันดำน้ำในลึกถึง450เมตรสามารถปฏิบัติงานใต้น้ำได้ประมาณ90วันมันถูกติดตั้งท่อตอร์ปิโด21นิ้วจำนวน4ท่อโดยใช้ตอร์ปิโดรุ่น Mark 48อีกทั้งมันยังติดตั้งจรวดโทมาฮอคจรวดฮาร์ปูนทุ่นระเบิดแบบ Mark 60และ Mark 67สามารถบรรทุกได้ทั้งหมด73ลูกมูลค่าในปัจจุบันต่อลำอยู่ที่ 1.86 พันล้านดอลลาร์รายชื่อของเรือดำน้ำในคลาสที่ประจำการอยู่มีจำนวนทั้งหมด24ลำดังนี้ USS Albany USS AlexandriaUSS Annapolis USS Asheville USS Boise USS Charlotte USS Cheyenne USS Columbia USS Columbus USS Greenville USS Hampton USS Hartford USS Helena USS Jefferson City USS Montpelier USS Newport News USS PasadenaUSS San Juan USS Santa Fe USS Scranton USS Springfield USS Toledo USS Potica USS Tucson USS La Jolla USS San Francisco
ชั้น Virginia Class ชั้น Virginia Class ถูกสร้างทั้งหมด22ลำเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี2000จนถึงปัจจุบันและประจำการครั้งแรกในปี2004ความยาวตัวเรือของบล็อก1ถึงบล็อก4อยู่ที่115เมตรและบล็อก5อยู่ที่140เมตรความกว้างของเรืออยู่ที่ 10.4 เมตรและความสูงใต้ท้องเรือที่โผล่พ้นน้ำอยู่ที่ 9.8 เมตรใช้พลังงานนิวเคลียร์แบบ S9GPWR ในการขับเคลื่อนทำความเร็วได้25นอตหรือมากกว่าระวังขับน้ำของบล็อก1ถึงบล็อก4อยู่ที่ 7,900 ตันและบล็อก5อยู่ที่ 1,200 ตันดำน้ำได้ลึกสุด240เมตรสามารถปฏิบัติงานใต้น้ำได้ต่อเนื่องขึ้นอยู่กับเสบียงและการบำรุงบล็อก1ถึง4ถูกติดตั้งท่อยิงจรวดแนวตั้ง12ท่อสำหรับโทมาฮอคและท่อยิงตอร์ปิโดขนาด21นิ้วจำนวน4ท่อสำหรับยิงตอร์ปิโดรุ่น Mark 48และ Harpoon สามารถบรรทุกทั้งหมดได้37ลูกบล็อก5ถูกติดตั้งท่อยิงจรวด VPM 28ท่อสำหรับโทมาฮอคและท่อยิงจรวดแนวตั้ง12ท่อสำหรับโทมาฮอคและท่อยิงตอร์ปิโดขนาด21นิ้วจำนวน4ท่อสำหรับตอร์ปิโดรุ่น Mark 48และ Harpoonสามารถบรรทุกได้ทั้งหมด65ลูกมูลค่าในปัจจุบันต่อลำอยู่ที่ 4.3 พันล้านดอลลาร์รายชื่อของเรือดำน้ำในคลาสที่ประจำการอยู่มีจำนวนทั้งหมด22ลำดังนี้ USS Virginia USS California USS Colorado USS Delaware USS Hawaii USS Hyman G Rig Over USS Illinois USS Indiana USS John Warner USS MinnesotaUSS Mississippi USS Missouri USS Montana USS New Hampshire USS New Mexico USS North Carolina USS North Dakota USS Oregon USS South Dakota USS Texas USS Vermont USS Washington ชั้น C Wolf ชั้น C Wolf มีทั้งหมด3ลำเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี1989จนถึงปี2005เริ่มประจำการตั้งแต่ปี1997ความยาวลำตัวเรืออยู่ที่108เมตรความกว้างอยู่ที่12เมตรและความสูงจากใต้ท้องเรือเมื่อโผล่พ้นน้ำอยู่ที่11เมตรใช้พลังงานนิวเคลียร์แบบ S6WPWR ในการขับเคลื่อนทำความเร็วได้18นอตเมื่อดำน้ำจะทำความเร็วได้25นอตระวังขับน้ำบนผิวน้ำอยู่ที่ 8,600 ตันเมื่อดำน้ำจะมีระวังขับน้ำอยู่ที่ 9,138 ตันดำน้ำได้ลึก490เมตรสามารถปฏิบัติงานใต้น้ำได้ต่อเนื่องขึ้นอยู่กับเสบียงและการบำรุงมันถูกติดตั้งท่อตอร์ปิโด 26.5 นิ้วจำนวน8ท่อโดยมีการใส่ท่อแปลงเป็นขนาด21นิ้วซึ่งใช้ตอร์ปิโดรุ่น Mark 48อีกทั้งมันยังติดตั้งจรวดโทมาฮอคและจรวดฮาร์ปูนซึ่งสามารถบรรทุกได้ทั้งหมด50ลูกมูลค่าในปัจจุบันต่อลำอยู่ที่ 6,000 ล้านดอลลาร์ต่อลำรายชื่อของเรือดำน้ำในคลาสที่ประจำการอยู่มีจำนวนทั้งหมด3ลำดังนี้ USS Sea Wolf USS Connecticut USS Jimmy Carter เรือดำน้ำขีปนาวุธเรือดำน้ำขีปนาวุธหรือ Ballistic Missile Submarine ที่มีชื่อเล่นว่า Boomer ติดตั้งขีปนาวุธหัวรบที่ใช้ในกรณีที่มีการโจมตีด้วยนิวเคลียร์และใช้ในการขู่ขวัญการโจมตีของข้าศึกโดยให้ความสามารถในการโจมตีครั้งที่2และถือเป็นอาวุธป้อมปราบที่สำคัญชั้น Ohio Class SSBN ชั้น Ohio Class มีทั้งหมด14ลำเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี1976ถึง1997เริ่มประจำการครั้งแรกในปี1981จนถึงปัจจุบันความยาวลำตัวเรืออยู่ที่170เมตรความกว้างของเรืออยู่ที่13เมตรและความสูงจากใต้ท้องเรือเมื่อโผล่พ้นน้ำอยู่ที่ 10.8 เมตรใช้พลังงานนิวเคลียร์แบบ SAGPWR ในการขับเคลื่อนทำความเร็วได้12นอตเมื่อดำน้ำจะทำความเร็วได้25นอตระวังขับน้ำบนผิวน้ำอยู่ที่ 16,764 ตันเมื่อดำน้ำจะมีระวังขับอยู่ที่ 18,750 ตันดำน้ำได้ลึกสุด240เมตรสามารถปฏิบัติงานใต้น้ำได้ต่อเนื่องขึ้นอยู่กับเสบียงและการบำรุงรุ่นรหัส SSBN มันถูกติดตั้งท่อตอร์ปิโดขนาด21นิ้วจำนวน4ท่อโดยใช้ตอร์ปิโดรุ่น Mark 48 Trident II D5 SLBM มีพิสัยทำการอยู่ที่ 11,300 กิโลเมตรสามารถบรรทุกได้ทั้งหมด20ลูกมูลค่าในปัจจุบันต่อลำอยู่ที่ 3.53 พันล้านดอลลาร์ต่อลำรายชื่อของเรือดำน้ำในคลาสนี้ที่ประจำการอยู่มีจำนวนทั้งหมด14ลำดังนี้ USS Alabama USS Alaska USS Henry M. JacksonUSS Kentucky USS Louisiana USS Maine USS Maryland USS Nebraska USS Nevada USS Pennsylvania USS Rhode Island USS Tennessee USS West Virginia USS Wyoming เรือดำน้ำขีปนาวุธร่อนเรือดำน้ำขีปนาวุธร่อน Cruise Missile Submarine ติดตั้งขีปนาวุธร่อนแบบธรรมดาและใช้สำหรับภารกิจโจมตีภาคพื้นดินด้วยอาวุธปล่อยใต้น้ำสู่พื้นแบบร่อนชั้น Ohio Class SSGN ชั้น Ohio Class มีทั้งหมด4ลำ
ซึ่งตัวโครงสร้างนั้นไม่ต่างจาก SSBN เลยแม้แต่นิดเดียวเพียงแต่อาวุธและอุปกรณ์นั้นจะแตกต่างกันเล็กน้อยซึ่งในรุ่น SSBN ถูกติดตั้งท่อตอร์ปิโดขนาด21นิ้วจำนวน4ท่อโดยใช้ตอร์ปิโดรุ่น Mark 48และติดตั้งท่อยิงจรวดโทมาฮอค22ท่อซึ่งแต่ละท่อจะมีจรวดอยู่ทั้งหมด7ลูกรายชื่อทั้งหมดของเรือดำน้ำในคลาสนี้มีจำนวนทั้งหมด4ลำดังนี้ USS Ohio USS Michigan USS Florida USS Georgia ช่วงสาระน่ารู้เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าและเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์นั้นต่างกันอย่างไรเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้านั้นใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เป็นหลักและจะเดินเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อจำเป็นเท่านั้นโดยการเดินเครื่องยนต์ดีเซลจะต้องใช้อากาศหรือก๊าซออกซิเจนจากนอกตัวเรือในการเผาไหม้และจะมีไอเสียจากการเผาไหม้ที่ต้องปล่อยออกนอกตัวเรือเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้ามีพลังงานในแบตเตอรี่จำกัดและสามารถใช้ความเร็วสูงสุดในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นต่างจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบใช้ไอ้น้ำอัดความดันหรือ Pressurized Water Reactor PWR ซึ่งเครื่องปฏิกรณ์นั้นมีขนาดเล็กมากแต่ให้กำลังสูงและใช้เชื้อเพลิงยูเรเนียมสมรรถนะสูงหรือ Highly Enriched Uranium ซึ่งมียูเรเนียม235มากกว่า 20% ซึ่งเรือดำน้ำสหรัฐใช้แบบ 93% ซึ่งให้ประสิทธิภาพต่ำกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทางพลเรือนเนื่องจากต้องใช้ความยืดหยุ่นในการปรับกำลังการเดินเครื่องและการจำกัดพื้นที่ของระบบผลิตไอ้น้ำแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์มีอายุยาวนานและมีการออกแบบให้เปลี่ยนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่ที่อายุ50ปีนั่นจึงทำให้กองทัพสหรัฐติดตั้งพลังงานนิวเคลียร์ในเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือดำน้ำเรือดำน้ำพลังงานดีเซลไฟฟ้ารุ่นสุดท้ายที่เคยประจำการในกองทัพเรือสหรัฐคือ USS Dolphin AGSS 555ได้ถูกปลดประจำการในปี2007ปิดฉากเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าลำสุดท้ายที่ประจำการยาวนานที่สุดในกองทัพเรือสหรัฐด้วยระยะเวลา38ปีหรือตั้งแต่ปี1986จนถึงปี2007เอาละครับแล้วนั่นก็เป็นคอนเทนต์ของเรือดำน้ำของสหรัฐอเมริกานะครับหากใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็อย่าลืมคอมเมนต์ทางด้านล่างด้วยนะครับและหากข้อมูลของพวกเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและท้ายนี้นะครับหากใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมและเรายังมีปุ่มซุปเปอร์แตงซุปเปอร์ไลท์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอย่างพวกเราด้วยนะครับและเราก็ยังมีปุ่มซุปเปอร์แตงซุปเปอร์ไลท์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราด้วยนะครับเอาละครับท้ายนี้ผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ